ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระบิดาความกระวนกระวายนั้นอยู่ตรงข้ามกับความวางใจพระเจ้าต้องการให้ลูกมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อขอพระสัญญาข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของลูกลูกขอมอบปัญหาความทุกข์ใจความกระวนกระวายใจทั้งสิ้นไว้ที่พระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเห็นทรงเข้าใจทุกสิ่งที่ลูกเผชิญพระองค์ทรงรับรู้ถึงความทุกข์ใจในชีวิตของลูกพระองค์ทรงทราบถึงความต้องการของลูกลูกขอบคุณพระเจ้าที่สันติสุขของพระองค์ได้ครอบครองจิตใจของลูกและความคิดของลูกจะอยู่ในหนทางของพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบของพระองค์ลูกจึงอธิษฐานลูกจึงวิงวอนลูกจึงขอบพระคุณในนามพระเยซูคริสต์อาเมน